มานะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะอร่อยมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้มีเห็ดเพาะนะคะแม่หญิงจะมาทำ2เมนูค่ะก็คือเป็นต้มจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็แกงเห็ดเพาะนะคะนี่สั่งมากิโลนึงสั่งจากรถเล่นะคะรถที่นมเยาว์หวานเย็นก็อันนี้โลละ400ถุงละ200ค่ะแม่หญิงสั่งมาโลนึงก็ปีนึงกินครั้งนึงอ่ะนะคะของชอบของชอบของชาวอีสานจ้าเฮ็ดถอบบ่แต่ว่าแม่หญิงมาเจอพี่เค้าอ่ะมันจะไปปลายปีของเห็ดถอบแล้วเนาะอาจจะมีดอกแก่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ดอกหนุ่มๆอ่ะไม่ใช่ดอกสาวๆขบเคาะๆนะคะเดี๋ยวจะไปล้างนะคะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็กะว่าจะฟีดเก็บไว้ทานนะคะปีละครั้งอะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะว่าเยอะไหม400ก็โอเคนะคะแพงกว่าเนื้อหมูเนาะแต่ก็ปีนึงทานครั้งนึงอันนี้ไม่รู้เห็ดเพาะฝ้ายหรือเปล่านะขาวๆเดี๋ยวเราไปล้างดูก่อนเพราะสั่งพี่เขาอะอยากกินเห็ดเพาะหนังซูมให้ดูใกล้ๆนะคะหอมค่ะหอมกลิ่นดินหอมกลิ่นเห็ดเพาะดำปี๋เลยค่ะดินจากดินนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างไม่สะอาดนี่คือกินแล้วไม่อร่อยเลยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดเพาะเห็นไหมคะสะอาดแล้วสีเขาเป็นอย่างนี้เองนะคะสีของเห็ดเพาะหนังก็ล้างประมาณ 8-9 รอบเลยนะคะแม่หญิงนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวใส่เห็ดลงไปต้มเลยก็คือแม่หญิงจะต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วแม่หญิงจะแบ่งไปแกงสักถ้วยหนึ่งเกลือในนิดเดียวพอแค่นี้นะคะเครื่องแกงของแม่หญิงมีไม่มากนะคะปลาร้าค่ะตำเครื่องแกงนะคะจะมีหอมแดงแล้วก็พริกสดค่ะพริกแห้งก็ได้นะคะวันนี้แม่หญิงมีพริกสดตำพริกกับหอมแดงให้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำเริ่มเดือดนะคะก็ตักเครื่องแกงลงไปใส่เห็ดเพาะลงไปนะคะบางทีถ้าเห็ดเพาะดอกใหญ่ๆอะค่ะอย่างเงี้ยเราก็ผ่าครึ่งก็ได้น้ำเห็ดน้ำแกงอะค่ะเขาก็จะได้ซึมเข้าไปในเห็ดนี่นะคะเถาเนี่ยสักน้อยแล้วดินี่ ฉุนแกงค่ะนี่นะคะนี่คือแกะเครื่องแกงเดือดแล้วนะคะใส่เห็ดลงไปค่ะค่ะแกงเห็ดเผาหรือแกงอีสานส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวค่อยชิมรสอีกทีนะคะแม่หญิงยังไม่ใส่ปลาร้าหมดนะคะค่อยๆปรุงค่ะยังเหลืออยู่ต้องมีใบผักติ้วใส่เพราะแม่หญิงชอบทานออกเปรี้ยวนะคะก็เลยต้องเอามาปลุกเองเลยนี่นะคะผักติ้วที่เราไปเก็บมามาตะกี้ใบแมงลักหรือผักอี้ตูน้ำเดือดแล้วใส่ใบผักติ้วลงไปนะคะเห็ดเราสุกอยู่แล้วไม่ต้องต้มนานค่ะโอ้ยหอมค่ะหอมแม่หญิงไม่ได้ทานนานแล้วนะคะปีที่แล้วก็ไม่ได้ซื้อมาทำเลยกลิ่นปลากลิ่นเห็ดคือมันนัวค่ะนัวครับนั่นนะคะบางอันก็ผ่าบางอันก็ไม่ผ่าแต่ย่างหันแล้วแต่ชอบอุ้ยไฟมาแล้วสว่างแล้วค่ะแม่หญิงไม่ได้รอเนาะกลัวไฟดับนานก็เลยถ่ายเลยช่วงที่มืดๆหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนี่นะคะผักติ้วสุกแล้วค่ะเปลี่ยนสีแล้วค่ะเขามีความเปรี้ยวเหมือนใบมะขามไหมคะพอโดนความร้อนเขาก็จะกลายเป็นสีนี้ความเปรี้ยวเขาก็จะออกเทคนิคอันนึงที่อยากแชร์นะคะก็คือเวลาเราใส่ผักอะค่ะผักเนี่ยเขาสุกง่ายใส่เสร็จแล้วเรารีบปิดค่ะแล้วเขาก็จะยังเขียวสวยไม่เปลี่ยนสีนี่นะคะแค่นี้เขาก็สุกแล้วเวลาเราตักใส่ถ้วยเสิร์ฟก็มันก็ดูสวยงามเนาะเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆนะคะดูกันใกล้ๆแกงเห็ดเพาะโอ้ยอร่อยมากใส่ใบผักติ้วนะคะแกงเห็ดสำหรับแม่หญิงนี่ถ้าไม่มีผักติ้วนี่คือแบบไม่อร่อยเลยอ่ะ
คะน้ำนัวๆน้ำปลานะคะมานะคะเพื่อนๆมาแซ่บด้วยกันค่ะฟินค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวแม่หญิงไปฟินต่อแล้วนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ